ังหวัดน่านนะคะถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดในภาคเหนือที่หลายคนนิยมมาเที่ยวกันและในช่วงที่หลายคนเลือกมาเที่ยวกันนั้นก็คงไม่พ้นช่วงกินซีซั่นกับทริปนี้เที่ยวน่านหน้าฝนท้องนาภูเขาและสายหมอกและในทริปนี้ของเรานะคะจะเริ่มเดินทางมาทางเส้นดอยภูคาค่ะจะผ่านเส้นถนนสวยถนนลอยฟ้าซึ่งไฮไลท์ของที่นี่เลยนะคะมุมนี้ไม่ถ่ายไม่ได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็จะไปที่จุดชมวิว1715จุดนี้ถ้าช่วงที่มีหมอกจะสวยมากๆเลยค่ะและห้ามพลาดที่จะแวะถ่ายรูปกันนะคะแล้วจุดหมายปลายทางของเราก็คือที่บ่อเกลือและหมู่บ้านสปันนั่นเองแล้วในทริปนี้เราจะเที่ยวกันทั้งหมด3คืน4วันเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างและที่พักแต่ละที่ที่เราพักเป็นยังไงตามมาดูกันเลยค่ะและจุดหมายปลายทางแรกของเราที่เราจะไปในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือเส้นบ่อเกลือนั่นเองมันจะมีถนนอยู่เส้นนึงในบ่อเกลือนะคะที่2ข้างทางล้อมรอบไปด้วยท้องนาจะบอกว่าเส้นนี้มุมโดนสวยมากๆเลยค่ะและที่พักของเราในคืนแรกนะคะก็อยู่ถนนเส้นนี้เหมือนกันเลยค่ะกับที่นี่เติมฮักหิมังและตอนนี้นะคะวันก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะกำลังจะเข้าพักกันนะคะวันได้ห้องเบอร์8ค่ะจริงห้องตรงนี้มันก็คือจะเหมือนกันทุกหลังแหละทุกห้องแหละว่าเป็นยังไงใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้มันได้หลังริมห้องเบอร์8นะคะบ้านก็จะเป็นแบบสไตล์แบบนี้เลยทุกหลังก็จะเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านในค่ะแต่แบบเปิดประตูไว้ได้ยินเสียงน้ำคือดังมากคือด้านหลังจะเป็นแม่น้ำมางค่ะทุกคนนี่เลยก็จะเป็นบรรยากาศห้องนอนของเรานะคะสำหรับวันนี้เขาก็จะเป็นแบบหนึ่งเตียงใหญ่แล้วเขาก็จะมีชุดกาแฟดิฟให้เราด้วยตรงนี้นะคะเขาก็จะมีชุดกาแฟดิฟไว้ให้เราในห้องไว้สำหรับช่วงเช้านะคะตื่นมาเผื่อใครอยากจะทานกาแฟแล้วก็จะมีห้องน้ำในตัวถึงมันจะเป็นแบบบ้านไม้แต่ว่าห้องน้ำเขาก็ดูโอเคอยู่นะคะฝักบัวอะไรอย่างเงี้ยให้ห้องน้ำดีอยู่ค่ะทุกคนไม่น่าเกลียดเลยแล้วก็มีเวลคัมดิ้งเวลคัมดิ้งอยู่ไหนเอ่ยอ้ออยู่นู่นเนี่ยแล้วก็จะเป็นระเบียงหน้าห้องได้ยินเสียงน้ำกันไหมคะทุกคนเสียงน้ำชัดมากดังมากนี่คือเสียงน้ำจากระเบียงหน้าห้องของเราแต่ละห้องเขาก็จะมีระเบียงยื่นออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำมางอ่างแช่น้ำริมแม่น้ำมางแบบนี้ให้เราด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้เลยก็จะมีเวลคัมดิ้งนะคะเป็นต้อนรับเราด้วยน้ำส้มแล้วก็ขนมแบบนี้เลยค่ะกินบรรยากาศริมน้ำแบบนี้ไม่รู้ว่าเสียงวันกับเสียงน้ำอันไหนจะดังกว่ากันนะคะเพราะว่าตอนนี้วันนั่งอยู่ริมแม่น้ำมางซึ่งแบบเป็นแบบน้ำเขาจะเป็นทางน้ำไหลลงไปฝั่งโน้นเลยค่ะแล้วก็น้ำก็ไม่ได้ถึงไม่ได้แรงมากนะคะแต่เนื่องจากว่าที่พักมันอยู่ติดกับแม่น้ำมางมากๆมันเสียงมันก็เลยดังค่ะด้านหลังเป็นน้ำด้านหน้าเป็นท้องนาและภูเขาก็คือได้บรรยากาศฟิลลิ่งทั้งหมดสวยงามมากค่ะเดี๋ยววันแบบให้มันแบบแดดร่มลมตกหน่อยนะคะตรงเพราะว่าวันว่าจะออกไปถ่ายรูปเล่นตรงบริเวณทางที่เราเข้ามาเนี่ยตอนที่เราขับรถเข้ามาค่ะมันจะมีเส้นทางที่แบบสองข้างทางเนี่ยเขาจะเป็นนาเดี๋ยวเราอ่ะจะแบบไปขี่จักรยานเล่นกันตอนช่วงเย็นหน่อยให้แดดร่มลมตกกว่านี้หน่อยเดี๋ยวเราจะไปขี่จักรยานสองข้างทางที่เป็นทุ่งนากันค่ะบรรยากาศดีสวยมากๆเลยค่ะท้องนาค่ะสองข้างทางเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยแล้วก็เป็นถนนที่เป็นทางเข้ารีสอร์ทแล้วก็จะมีฝั่งจะเป็นท้องนาแล้วก็คุ้นเขาถ้าแบบว่าไม่ได้มาเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่ได้มาน่านนะก็ไม่ได้มีแบบมาปั่นจักรยานแบบนี้หรอกนะI'm not afraid to die.
บรรยากาศเสียงน้ําแบบนี้มันไม่รู้ว่าเสียงวันกับเสียงน้ําใครจะดังกว่ากันนะคะตอนนี้แต่ว่าบรรยากาศดีค่ะแต่ก็บอกเลยว่าแอบมียุงนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะมากค่ะรับได้นี่ก็อาจจะทากันยุงกันหน่อยนะคะเดี๋ยววันก็จะรีบกินให้มันแบบจบๆเร็วๆเนี่ยเราก็จะมีน้องเหมียวน่าจะเป็นแมวของที่นี่แหละแต่เรายังไม่ได้คุยกันเลยอ่ะน้องเหมียวเหมียวสั่งไม่ต้องออกไปไหนเลยค่ะสั่งอาหารกันที่นี่ใครไม่ชอบทานหมูกระทะก็มีอาหารตามสั่งด้วยนะคะตอนเช้าเราก็มานั่งทานอาหารเช้านะคะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะทานที่ห้องหรือว่าเราอยากจะทานที่ศาลาที่อยู่ริมน้ำแบบนี้ค่ะวันก็เลยตอนเช้าเมื่อคืนเราทานหมูกระทะที่ห้องแล้วเนาะตอนเช้ามันก็เลยเปลี่ยนบรรยากาศมาขอนั่งทานกับบรรยากาศดีๆริมน้ำแบบนี้ค่ะแล้วทุกคนตื่นเช้ามาคือสายหมอกล้อมรอบเลยนะคะที่อยู่ตามภูเขาอะค่ะก็คือจะเห็นสายหมอกเพิ่งวันนั่งอยู่ตอนเนี้ยด้านหลังวันเนี่ยก็ยังเห็นสายหมอกด้านข้างก็ยังเห็นสายหมอกอยู่เลยค่ะตรงนี้ก็จะมีแบบเบาบางนะคะก็จะเป็นบรรยากาศที่แบบเย็นๆสบายๆนะคะตอนนี้ก็8โมงกว่าแล้วเนี่ยด้านหลังอ่ะได้ยินเสียงลำธารไหลตลอดเวลาตรงนี้ก็ได้ยินได้ฟิลแบบทุ่งนาเราก็เลยแบบมาทานข้าวกันในบรรยากาศแบบนี้ค่ะถ้ามาพักที่นี่จะได้ฟิลแบบนี้ด้วยนะที่เราเช็คเอาท์ออกจากที่พักแล้วนะคะไม่ไกลจากที่นี่มากก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งหนึ่งที่มาที่บ่อเกลือเราต้องแวะกันนั่นก็คือบ่อเกลือโบราณนั่นเองค่ะมาหน้านักทีนะคะไม่แวะมาที่บ่อเกลือคงไม่ได้เลยก็เดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศช่วงนี้ที่บ่อเกลือกันน่ารักก็ตรงที่เรามาตรงนี้นะคะมันจะเป็นบ่อเกลือสินเทานะคะมันจะเป็นบ่อเกลือโบราณเป็นบ่อเกลือโบราณเลยค่ะทุกคนเขาก็จะเหมือนแบบตรงนี้ก็จะเป็นโซนบริเวณที่เขาทำเกลือกันแต่ถ้าวันจำไม่ผิดอะช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษาเขาน่าจะหยุดทำเกลือกัน3เดือนก็จะมีเข้ามาบรรยากาศด้านในเขาก็จะมีแบบของซื้อของขายของฝากอยู่นะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำเกลือกันแล้วอะแต่เกลือที่เขาทำสำเร็จรูปอะไรเงี้ยเขาก็จะยังมีอยู่มีทั้งของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเกลือก็มีค่ะพวกดอกเกลือตะก่างเกลือสักคับผิวอะไรแบบเนี้ยมีหมดเลยและนี่เลยค่ะคือบ่อเกลือโบราณที่ในเวลามาเที่ยวเขาก็จะมาเที่ยวที่นี่กันเพื่อนขั้นบันไดได้ใช่ไหมคะช่วงนี้เขาไม่ทำเกลือหรอคะหยุดเข้าพรรษาปะคะหยุดต้มใช่ไหมคะมาช่วงนี้เลยไม่ได้เห็นทำเกลือเลยข้าวใช่ค่ะใช่มาลองบังเอิญมาเจอกันได้ได้เลยค่ะได้อยู่ชลบุรีอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่มันอยู่ชลบุรีเข่าไฟดอกเกลือคืออะไรอะคะผลเป็นของกินเหรอคะรสชาติมันเป็นยังไงอะคะต้องลองดูเราดูดูอ๋อเราได้กินใช่ไหมแบบน้ำจิ้มแซ่บนี่ค่ะก็ชักมาดูซื้อไปแล้วก็ติดเลยเข่าไฟดอกเกลืออันนี้ไข่เป็นไงคะอันนี้ปลาจักหน่ายแต่เป็นทุกคนค่ะน่าจะชอบค่ะวันนี้ชอบนะบ่วงงอนชะอิ่มเป็นแบบดองอ๋อแบบดองใช่ไหมเรากินเยอะกินเยอะๆอ่ะคล้ายๆมะม่วงแค่อิ่มเดียว
คุณตอนแรกไม่กล้าชิมเพราะชิมคือติดใจกันมันอร่อยมันอร่อยบอกไม่ถูกเลยมันทำไงแล้วเขากินกินยังไงคะก็คือกินได้เลยฝานกินได้เลยเหรอก็ใช้น้ำจิ้มมันเป็นลูกก็อร่อยนี่มันก็น้ำจิ้มเดียวกันแหละแต่นี่แค่มันเปียกหยุดการต้มเกลือไปพอดีเราก็เลยจะแบบไม่ได้เห็นแต่ถ้าเกิดปกติต้มอะตรงนี้เขาก็จะแบบต้มเกลืออยู่ตลอดเวลาเลยค่ะทุกคนก็แนะนำว่าช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเขาจะหยุดต้มเกลือ3เดือนหมายทีหน้าหนาวใช่ไม้ทีหน้าหนาวนี่สบู่เป็นสบู่เกลือมะขามขมิ้นจ้ะอันนี้ดมกลิ่นได้เลยค่ะมันจะหอมนะมันจะเป็นกลิ่นแบบกลิ่นออกผลไม้เป็นกลิ่นเขียวกันรุ่มอันนี้จะเป็นเกลือขัดผิวมันไม่บานเกลือทะเลบางคนซื้อไปให้ร้านขัดได้นะคะเนื้อมันละเอียดมากถ้าเกลือทะเลมันจะรู้สึกแสบๆผิวแต่เป็นเนื้อก็ละเอียดเนื้อถ้ามันสะอาดก็คือมาเข้าไปได้เป็นไงดีสิคะมีคนขัดมา มันจะลื่นแล้วมันจะหลุดง่ายขึ้น พี่เขาขายของเก่งมากเลยเจอไปแต่ว่าใช้ดีจริงนุ่มนุ่มมากโอเคเราก็น่าจะเข้ามาแค่นี้แหละเพราะว่าปกติอ่ะตอนที่วันเคยมาตอนที่เขายังต้มเกลืออยู่มันสามารถเดินไปได้แบบทั่วๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะต้มเกลืออยู่หลายๆที่เลยแต่วันนี้คือจะมีแค่ร้านค้าร้านขายอยู่เพียงด้านหน้าเท่านั้นนะคะก็แค่นี้พามาชมเท่านี้ใครมาช่วงที่ไม่ใช่ช่วงเข้าพรรษาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวที่บ่อเกลือกันนะคะที่นี่เขาก็จะมีแบบโอ้โหของซื้อของฝากเยอะแยะเลยแล้วก็วิธีการต้มเกลือให้เราเห็นกันแล้วก็เขาก็อยู่ติดกับริมแม่น้ำมางด้วยนะคะปกติตอนนี้มันเคยมาตรงนี้มันจะมีสะพานข้ามอยู่แต่เขาบอกว่าน้ำมันมีความเชี่ยวมันมีความแรงสะพานมันก็ไปกับน้ำเลยค่ะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้น้ำก็จะไหลอยู่ประมาณนี้เลยก็คือน้ำจะไหลอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่วันมานะคะช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงหลังพายุฝนที่มีข่าวว่าน่านน้ำท่วมเนาะวันมาหลังจากนั้นนะคะก็จะเห็นน้ำเป็นประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่หมู่บ้านสปันกันวันนี้เราจะพักกันที่สปันนะแล้วที่สปันที่เราไปเนี่ยที่พักของเราเนี่ยมีทั้งแบบคาเฟ่แล้วก็ที่พักอยู่ในตัวเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปคาเฟ่ที่สปันกันและสำหรับที่พักต่อไปของเรานะคะจะอยู่ในหมู่บ้านสปันค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่พักนี้จะสวยแค่ไหนเราเข้าสปันมาแล้วนะคะตอนนี้เราก็ถึงที่พักของเราแล้วเราพักกันที่นี่เลยคิริวารีสปันค่ะเข้าสปันมานิดเดียวนะคะอยู่ทางซ้ายมือก็ถึงเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านในพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตกใจมาเช็คอินนะคะที่พักสวยจังตรงนี้เป็นร้านอาหารเหรอคะอ๋อเป็นล็อบบี้ด้วยโอเคเก๋มากเลยเขามีสเวนเซ่นอยู่ตรงไฟสเวนเซ่นอยู่ตรงล็อบบี้สไตล์การตกแต่งร้านก็จะมีความเก๋มีความแบบดูดีมีสไตล์ไปอีกแบบนึงเลยนะคะแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้เราเดินเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของร้านอาหารด้วยนะคะร้านอาหารเขาก็จะอยู่ติดริมชมวิวแม่น้ำว้าด้านนี้เลยค่ะเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมานั่งทานข้าวที่นี่กันด้วยแล้วก็ที่พักของเขาก็จะมีในส่วนของบ้านหลังแล้วก็จะเป็นในส่วนของเต็นท์นี่ค่ะเต็นท์จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้ในส่วนของเต็นท์ด้านล่างเนี่ยเราจะไม่ได้เข้าพักแต่ว่าเมื่อกี้ขออนุญาตเขาแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพบรรยากาศเต็นท์มาฝากทุกคนกันด้วยเผื่อใครมาพักที่นี่แล้วอยากได้เห็นทั้งบรรยากาศเต็นท์แล้วก็บรรยากาศบ้านพักว่าเป็นยังไงเต็นท์เขาหลังใหญ่มากเลยนะคะไม่ใช่แบบเป็นเต็นท์เล็กๆเลยที่อยู่ดังทางด้านล่างเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากทุกคนกันโอเคเดี๋ยวบรรยากาศรวมๆที่นี่วันนี้มาถึงแล้วอากาศดีแดดแบบไม่มีแดดแล้วก็วิวข้างหน้าทีนี้ก็คือจะเป็นแบบภูเขาเลยค่ะสามารถแบบมองเห็นสีเขียวแบบสบายตาเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่พักของเรากันว่าจะเป็นห้องจะเป็นแบบไหนแล้วก็บรรยากาศด้านหน้าที่พักของเราจะเป็นแบบไหนค่ะ
นี่ก็คือห้องไอดินที่เราพักกันคืนนี้นะคะนี่เลยค่ะโหเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นประมาณฟิลลิ่งแบบมีชั้นลอยนะคะห้องนอนจะอยู่บนข้างบนค่ะแล้วก็มีห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศด้านหน้ากันก่อนว่าเราจะได้วิวแบบไหนกันเนาะโอ้ยนี่จะเป็นวิวด้านหน้าเลยค่ะอยู่ติดกับร้านอาหารฟิลลิ่งก็จะเห็นวิวแม่น้ำจากหน้าระเบียงห้องพักได้เลยบรรยากาศดีมากดูดิเขามี4ห้องฝั่งนี้เขามีบ้าน6เต็นท์6เต็นท์ด้านล่างมี6แบบบ้านมี6แล้วก็คือแบบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆก็แบบเก้าอี้เขาก็ใช้แบบสีหมอนกับอันนี้ตัดกันได้แบบเข้ากันมากไปดูห้องนอนด้านบนกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นที่นอนด้านบนเขาก็จะเป็นแบบฟิลลิ่งกับนอนพื้นนะคะแล้วก็แต่ว่าบรรยากาศอ่ะมันเขาก็จะมีกระจกด้านบนด้วยทำให้เรามองเห็นวิวด้านนอกได้ดูทำให้ดูไม่อึดอัดค่ะแล้วก็จะเป็นฝั่งนี้ก็จะเป็นวิวถนนที่เราขับเข้ามาดูห้องน้ำกันห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้เลยโอ้โหห้องน้ำกว้างมากค่ะทุกคนเท่าขนาดตัวบ้านเลยมีอ่างแช่น้ำตรงนี้ให้นะคะห้องน้ำกว้างมากห้องน้ำเย็นมากอ่ะเข้ามาด้านในคือห้องน้ำฟิลแบบเย็นใครที่ชอบฟิลลิ่งห้องน้ำกว้างๆที่นี่เหมาะมากเลยครับแล้วก็จะเป็นแบบม่านเนี่ยค่ะแล้วแช่อ่างนี่ก็เห็นวิวหน้าห้องนะคะเปิดหน้าต่างได้นะโอ้ยเป็นไงกันบ้างคะกับบ้านไอดินหลังนี้นะคะวันว่าได้ความแบบโมเดิร์นทันสมัยผสมผสานกับความเหมือนท้องถิ่นอะพื้นถิ่นอยู่ด้วยเพราะเขายังมีความเป็นแบบเป็นไม้ผสมอยู่ด้วยนะคะแล้วยังอยู่ติดกับริมแม่น้ำมองเห็นวิวแม่น้ำวาได้จากระเบียงหน้าห้องแบบนี้เลยค่ะใครสนใจที่คีรีวารีนะคะแล้วอยากมาพักแบบนี้ก็ตามมาพักแบบพี่วันพักได้เลยห้องนี้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนก็สำหรับความเป็นมาของรีสอร์ทที่นี่นะคะเนี่ยค่ะเขาได้เหมือนทำเป็นแบบวารสารเล็กๆนะคะให้เราได้อ่านความเป็นมาเพราะอ่านแล้วรู้สึกแบบโอ้ชอบกับไอเดียความคิดเขามากเลยเนื่องจากว่าเขาได้เดินทางมาเที่ยวที่สปันในช่วงประมาณเดือนกันยายนใช่ไหมคะแล้วเขารู้สึกตกหลุมรักสปันขึ้นมาค่ะแล้วเขาก็ได้เดินทางกลับไปแล้วก็ตัดสินใจที่จะมาซื้อที่ที่นี่นะคะพอเขามาได้ที่ตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็คิดแค่ว่าจะสร้างแค่บ้านหลังเล็กหลังเล็กๆอยู่ที่นี่แต่พอเขาไม่เห็นที่ดินตรงนี้แล้วเขารู้กลับรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้คนที่รู้สึกเหมือนเขาอะหลงรักในสปันหลงรักในธรรมชาติแบบเขาอะได้มาพักผ่อนที่นี่ด้วยจึงเกิดเป็นรีสอร์ทขึ้นมาค่ะตรงนี้แล้วก็นอกจากคนจะดื่มด่ำกับธรรมชาติแล้วเขาก็ยังมาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันเรียกได้ว่ามาพักที่เดียวอะเราได้ทุกอย่างไม่ต้องออกไปไหนเลยทั้งร้านอาหารสปาคาเฟ่แล้วก็พนักงานที่ต้อนรับอย่างดีมากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็สั่งออเดอร์เรียบร้อยแล้วค่ะเรารอเมนูกาแฟอยู่แต่ที่ที่ต้องพูดเบาๆนิดนึงเพราะว่าด้านหลังคนเยอะมากแล้วมุมถ่ายรูปจะมุมไฮไลท์นะคะที่นี่เขาจะดีอย่างตรงมุมถ่ายรูปอะเขาจะไม่อนุญาตให้นั่งก็คือให้คนเข้าไปนั่งถ่ายรูปได้มันจะเป็นมุมสามเหลี่ยมพอดีที่สามารถมองลงไปด้านล่างแล้วก็เห็นมุมของหมู่บ้านสปันนี่มันก็นั่งอยู่ริมระเบียงนะเนี่ยแก้วนี้95บาทโหแล้วแบบสปันตอนนี้คือท้องนาเข
ขียวชอุ่มมากค่ะทุกคนคือไม่ว่าจะมองลงไปเนี่ยเห็นแต่ความสีเขียวของท้องนาแล้วก็ภูเขาคือมองไปตรงไหนก็เขียวไม่หมดเลยเดี๋ยวรอว่างเลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปให้ทุกคนดูกันค่ะรอคิวว่างก่อนเป็นเวลาประมาณ 5:30 น.แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็กำลังจะออกไปทานข้าวกันนะคะนี่ดีบรรยากาศรอบๆของที่พักให้ทุกคนดูบรรยากาศเขาแต่ละช่องแต่ละโซนของเขาคือสวยงามมากเลยนะนี่ค่ะตรงห้องที่วันพักเนี่ยมันจะเป็นห้องเป็นบ้านหลังนะคะเป็นบ้านแบบสไตล์มูจิเลยเขาจะมีโซนอยู่ประมาณ6หลังแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นโซนทางเดินไปห้องพักต่างๆนะคะถือว่าแบบเป็นที่พักที่แบบมีความแบบมินิมอลมินิใจมูจิแล้วก็ยังอยู่ติดริมแม่น้ำยังอยู่ในสปันก็คือสวยงามเลยค่ะทุกคนก็วันให้พี่ดีหนึ่งที่พักที่วันชอบแล้วก็ถูกใจที่นี่มากๆเลยนะคะจะบอกว่าเมนูที่นี่เขาจัดจานออกมาได้น่าทานมากอย่างที่อยู่ด้านหน้าวันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเมนูราดหน้าค่ะแล้วเขาก็ทำแบบจานใหญ่มากเลยนะคะด้านหน้าน่าทานมากแล้วก็มีข้าวซอยหอยเชลล์นี่เรายังไม่เคยเห็นเราตัววันเองค่ะยังไม่เคยทานที่ไหนเลยมันช่วยทานแบบข้าวซอยหมูเนื้อไก่ปกติทานนี้เขาจะเป็นข้าวซอยหอยเชลล์ค่ะแล้วก็ตัวนี้เลยที่จัดจานมาสวยๆเลยก็จะเป็นยำหัวปีกุ้งสดค่ะเขาก็จะจัดจานแบบดูน่าทานมากๆไก่ทอดมะแขวนไก่ทอดซอสมะแขวนนะคะแล้วก็แกงชะพูปูซึ่งแบบแต่ละอย่างหน้าตาน่าทานมากเหลือแค่ชิมเท่านั้นแหละเดี๋ยวเรามาชิมกันเดี๋ยวขอตัวทานข้าวก่อนนะคะกับบรรยากาศด้านหน้าเราแม่น้ำว้าค่ะช่วงเย็นๆนะอากาศพอผ่าแสงพระอาทิตย์ตกลงไปเนี่ยอากาศที่สปันคือเย็นเลยทันทีค่ะเย็นมากแล้วก็แบบนั่งชิวๆสบายๆทานข้าวกันค่ะวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้วันก็กำลังจะทานอาหารเช้านะคะแต่เล่าให้ฟังก่อนเลยว่าตอนเช้านี่ตื่นมาเราเห็นสายหมอกอยู่ทางด้านหน้านี่ก็คือรายล้อมรีสอร์ทเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกเช้ามาก็เลยทำให้เราได้เจอสายหมอกค่ะแล้วก็พอตื่นมาอาบน้ำแบบท่าเรียบร้อยแล้วก็มาจิบกาแฟร้อนๆหน้าระเบียงหน้าห้องแล้วก็ชมวิวสายน้ำด้านหน้านะคะอากาศดีมากค่ะทุกคนแล้วนี่เราก็นัดเวลาไว้ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะทานอาหารเช้าตอน 9:00 น.ใช่ไหมคะแล้วเมนูอาหารเช้าของที่นี่เขาจะเป็นแบบบุฟเฟ่อะลาคาร์ทนะคะก็คือทุกคนสามารถสั่งเมนูอาหารที่อะไรก็ได้ก็คือในนี้เขามีเมนูทั้งหมด8เมนูวันนี้มันก็เลยอยากลองเอาทุก8เมนูเนี่ยค่ะมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าหน้าตาเมนูแต่ละเมนูจะเป็นยังไงนะคะก็เลยจัดมาหมดเลยอย่างด้านหน้าวันนี้เลยค่ะเมนูอาหารเช้าของที่นี่นะคะใครทานไม่อิ่มก็สามารถสั่งเพิ่มได้เลยนะคะเขาเป็นอะลาคาร์ทเป็นเมนูอาหารเช้าอะลาคาร์ทแบบบุฟเฟ่ค่ะสามารถแบบเพิ่มได้ตลอดเวลาเลยนะคะก็เมนูเขาก็จะมีขนมจีบกุ้งข้าวหมูแดงอบน้ำผึ้งไข่กระทะข้าวผัดไส้กรอกไก่ก๋วยจั๊บหมี่ขาวน้ำใสข้าวต้มหมูสับคัฟเฟิลนะคะเขาก็เสิร์ฟคู่กับแยมที่ทางรีสอร์ททำขึ้นมาเองเนี่ยเขาก็จะมีแยมถึง3รสชาติเลยแล้วก็เมนูเบอร์ริโต้ไก่บาร์บีคิวค่ะก็ใครชอบอะไรแบบไหนก็สามารถสั่งทานได้เลยนะคะโหอาหารเช้าเขาจัดจานออกมาได้ดูแบบน่ารักน่าทานมากๆเลยแล้วก็พิเศษเลยสำหรับคนที่ทานอาหารเช้าเขาจะมีเมนูคาเฟ่เครื่องดื่มจากคาเฟ่เนี่ย
ามารถสั่งมาได้เลยคนละ1แก้วนะคะอยากทานเมนูไรร้อนเย็นก็คือสั่งได้เลยอย่างวัดก็เป็นอเมริกาโน่เย็นกับคาปูชิโน่ร้อนอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเครื่องดื่มจากคาเฟ่มาเสิร์ฟให้เราถึงที่เลยค่ะโอเคก็บอกก่อนเลยว่าสำหรับเต็นท์นี้เราไม่ได้เข้าพักนะคะแต่แค่อยากเห็นน่ะว่าเต็นท์น่ะมันเป็นยังไงอันนี้ 5,500 ไหมราคา 5,500 จะแพงกว่าข้างบนที่เราพักนะคะแต่ว่าเราก็เลยอยากเห็นว่ามันเป็นยังไงเผื่อครั้งหน้าเราจะได้กลับมาพักที่นี่โอเคเต็นท์หนึ่งถึงสี่เนี่ยอย่างเราอยู่เต็นท์สามเต็นท์หนึ่งถึงสี่ก็จะเป็นเต็นท์ปกติไซส์ปกติคือเป็นเต็นท์เริ่มต้นขนาดห้องเริ่มต้นยังใหญ่มากเลยนะเนี่ยห้องเริ่มต้นแล้วก็5-6จะเป็นเต็นท์ VIP สุดก็คือจะเป็นเต็นท์6ใช่ค่ะอ๋อก็จะกว้างพื้นที่ใหญ่ทุกคนมันเป็นเต็นท์ที่มีความรู้สึกว่ามันเหมือนห้องมากๆเลยนะคะกว้างมากๆนี่แล้วก็แบบว่าไม่ต้องก้มอ่ะปกติเวลาเรานอนเต็นท์เราจะต้องเหมือนแบบก้มเนาะแต่ที่นี่คือไม่ต้องก้มเลยซึ่งมีความกว้างขนาดใหญ่อารมณ์เหมือนเรานอนบ้านด้านล่างแหละแต่ว่าแค่เขาจำลองเป็นในรูปแบบลักษณะเต็นท์ไม่ได้จำลองดิเพราะว่ามันเป็นเต็นท์จริงๆแต่มันเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ในห้องก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันเลยมีโต๊ะเครื่องแป้งมีตู้เย็นมีแอร์แต่ที่นี่จะไม่มีทีวีนะคะแล้วก็ให้เราได้มาพักผ่อนอย่างแท้ทรูนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องน้ำซึ่งที่เนี่ยว่ามีความรู้สึกว่าเขาจะเน้นในส่วนของห้องน้ำที่มีความกว้างความสบายในการใช้พื้นที่ใช้สอยของห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีอ่างแช่น้ำตรงนี้ซึ่งถ้าเราเปิดม่านตรงนี้ค่ะก็จะเห็นวิวสวนสวยๆแบบนี้เลยนี่แล้วเขาก็ตกแต่งลวดลายกระเบื้องได้แบบสวยดีนะคะมีความเป็นสไตล์ของเขามากโอเคค่ะแล้วก็หลังที่เราเดินอันนี้หลัง3นะคะหลัง4นี่เลยค่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกเลยหลัง VIP ก็คือหลัง5แล้วก็หลัง6นะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนบริเวณด้านล่างนะคะที่เป็นในส่วนของเต็นท์ที่พักก็ใครอยากพักแนวแบบเต็นท์ที่แบบเป็นเต็นท์แบบดูหรูหราดูสบายมากแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันเนี่ยก็เลือกมาพักที่นี่กันได้เลยส่วนใครที่อยากจะเซฟงบหรืออยากจะพักที่พักมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาได้ก็คือไปพักด้านบนอย่างนี้อันนี้เป็นบริการฟรีไหมคะไปในหมู่บ้านอ๋อโอเคค่ะแล้วก็รถนะคะใครพักที่คิริวารีเนี่ยเขาสามารถมีรถพร้อมแบบนี้ค่ะพาไปส่งในตัวหมู่บ้านสปันได้ด้วยนะคะใครอยากจะไปไซบาร์ตอนเช้าเขาก็มีบริการพาไปหรืออยากจะไปถ่ายรูปตรงจุดสะพานเนี่ยวันกำลังจะให้เขาพาไปตรงจุดสะพานที่เป็นสะพานข้ามแม่น้ำมาค่ะตรงนั้นน่ะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายก็ให้รถที่รีสอร์ทนะคะพาเรามาที่สะพานเรียบร้อยแล้วค่ะก็จุดนี้จะเป็นจุดที่รถของทางรีสอร์ทเขาจะมาจอดให้เราถ่ายรูปกันซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่หมู่บ้านสปันเลยใครมาเที่ยวแล้วอย่าลืมมาถ่ายรูปตรงจุดนี้กันนะคะและที่ทุกคนเห็นด้านหลังที่เห็นหมอกอยู่ตรงภูเขาตรงนั้นจะเรียกว่าห้วยโทนค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นวิวที่สามารถเห็นสายหมอกเห็นวิวทะเลหมอกได้ด้วยใครมาที่หมู่บ้านสปันก็สามารถขึ้นไปที่ห้วยโทนได้เหมือนกันนะนี่แล้วแม่น้ำที่ทุกคนเห็นด้านหน้าเลยแม่น้ำว้าค่ะแม่น้ำสายเดียวกับที่หน้าที่พักเราเลยก็เดี๋ยวเรากลับที่รีสอร์ทกันค่ะสำหรับใครที่พักที่รีสอร์ทนะคะแล้วอยากจะมาถ่ายรูปสวยๆนะคะก็ให้รถทางรีสอร์ทเขามาส่งที่หมู่บ้านสปันแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วในสปันน่ะคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่เดียวๆอย่างเดียวอ่ะจะค่อนข้างหายากเพราะส่วนใหญ่จะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในที่พักเลยใช่ไหมคะแต่ที่เนี้ยค่ะถึงแม้จะเป็น
คาเฟ่ที่เป็นของคิริวารีที่วันเข้าพักนะคะแต่เขาทำโซนแยกของต่างหากไม่ได้ปะปนกับที่พักเลยถือว่าคนนอกก็สามารถเข้ามาใช้บริการคาเฟ่ที่นี่ได้พร้อมกับวิวแบบนี้เลยค่ะทุกคนที่เราจะไปพักกันในครั้งนี้นะคะไม่ไกลกับที่แรกมากขับรถเข้ามาในตัวหมู่บ้านสปันก็จะเจอกับที่พักในคืนที่3นั่นก็คือสปันรีวิวนั่นเองค่ะที่สปันอีกแล้วค่ะครั้งนี้วันมาพักที่สปันรีวิวสำหรับที่สปันรีวิวนี่บอกก่อนเลยว่ามาพักเป็นรอบ2แล้วค่ะทุกคนแต่เมื่อก่อนนะคะวันพักเป็นเต็นท์ตรงนี้ซึ่งตรงเนี้ยเต็นท์ตรงเนี้ยเขาไม่มีแล้วนะคะทุกคนเขาไม่มีเต็นท์ตรงนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวครั้งเนี้ยเราจะพักเป็นบ้านหลังและเป็นแบบวิวท้องนาเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเช็คอินกันก่อนนะที่พักพอมาอีกรอบนึงเขาก็เปลี่ยนแปลงไปเลยแต่ตอนนี้หน้านาใช่ไหมคะแล้ววันเห็นในรีวิวมาว่าที่พักที่เป็นวิวตรงท้องนาของเขาอะสวยงามมากก็เลยว่าเดี๋ยวครั้งนี้เราจะขับมาพักตรงนั้นกันค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นไปนี่เขามีคาเฟ่ชื่ออบอุ่นด้วยนะคะโอเคนี่เลยก็สำหรับที่สปันรีวิวนะคะเขาก็จะมีโซนในส่วนของจากที่แปลกไปจากครั้งที่แล้วที่วันมาก็คือเขาจะมีในส่วนของอบอุ่นคาเฟ่จะเป็นคาเฟ่ที่เป็นโดมวงกลมเลยค่ะสามารถมองเห็นวิวได้แบบ360องศาเลยโอเคค่ะตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วเราพักเป็นห้องเบอร์7นะคะก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันตรงนี้จะเป็นโซนใหม่ของเขาหลังจากประมาณ3ปีผ่านไปที่วันไม่ได้กลับมาที่นี่ที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะคะสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยโอเคปะเดี๋ยวไปดูห้องพักเบอร์7กันที่พักนี้ก็คือด้านในก็จะมีเตียงนอนตรงกลางให้นะคะจะมีแอร์คอนดิชันให้มีพัดลมแล้วก็เป็นห้องน้ำในตัวค่ะก็จะเป็นเฟรมประมาณนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบแนวมินิมอลวินิจัยนิดนึงค่ะแต่ก็วันว่าดูโอเคเลยนะเพราะว่าวิวด้านหน้าเราอ่ะก็คือวิวท้องนาสีเขียวสบายตามากวิวท้องนาแล้วตัดด้านบนวิวภูเขาและสลับกับเมฆมองอีกคือแบบเขียวเขียวแล้วก็ขาวเมฆคือสวยงามมากเลยค่ะทุกคนลองเดี๋ยวให้กล้องแพนไปดูว่าตอนนี้ด้านบนมีหมอกสวยงามมากเลยค่ะนอกจากมุมห้องเราจะเป็นวิวท้องนาแล้วใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็แอบกระซิบว่ารีสอร์ทที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยค่ะเขาก็สวยอยู่นะคะก็เลยทำให้เราได้แบบเห็นวิวด้านหน้ารีสอร์ทอีกมุมนึงที่แบบสวยๆแบบนี้ได้เลยค่ะนี่ก็นอกจากวิวท้องนาแล้วก็ยังเห็นวิวรีสอร์ทและขุนเขาเฮ้ยทุกคนห้องนี้น่าสนใจมากมันมีความรู้สึกว่ามันเป็นห้องเดียวที่เป็นแบบนี้ในโซนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่าแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าถ้าอยากเข้าไปดูก็เข้าไปดูได้นะเฮ้ยห้องนอนเขาก็ไม่ได้ขี้เหร่นะคะทุกคนดูดิมีแอร์ตู้แบบนี้โอเคแต่ว่าด้านหน้าเขาก็จะเป็นเหมือนแบบความเก๋เขาเรียกอะไรอะไม้ไผ่โบราณแบบบ้านนอกแบบต่างจังหวัดอะเนาะห้องนี้เก๋อ่ะมันเป็นห้องเดียวที่อยู่โซนนี้ที่ไม่เหมือนใครเลยนะคะทุกคนเผื่อใครชอบแนวแบบนี้มันว่าได้ความแบบคลาสสิกมินิมอลนิดๆในตัวห้องนี้เจ๋งและสำหรับโซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่พักของเขาค่ะก็จะเป็นแบบบ้านแล้วก็จะมีเต็นท์โดมแต่ทุกอันน่ะก็อยู่ภายใต้หลังคานะคะสวยมากแล้วมันชอบความเก๋ตรงที่ว่าเขานั่งกับพื้นนั่งชมวิวอ่ะอันนี้คือความเก๋ใครชอบสไตล์แบบนี้นะพักโซนนี้ได้เลยค่ะเรานั่งพักสัก
ราก็เข้าห้องแล้วก็เดินถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ทุกคนดูกันบินลงบินโดนนะคะเดี๋ยวช่วงเย็นๆสัก4โมงให้แดดล่มลงตกหน่อยจะไปขี่จักรยานเล่นในหมู่บ้านสะพานกันค่ะจบบรรยากาศตอนนี้ก็ประมาณแบบจะ4โมงแล้วเนอะแดดยังแบบยังได้อยู่เลยเดี๋ยววันจะพาทุกคนไปเดินเล่นในท้องนากันทุกคนโอเคตอนนี้หูพอเข้ามาตรงน้ำตกแล้วความเย็นเข้ามาทันทีเลยก็คือเมื่อกี้จากขี่แดดร้อนๆมาใช่ไหมคะพอถึงตรงนี้ลมขึ้นมาแล้วก็อากาศเย็นขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่ไม่ได้เหมือนคอนแทคเลนส์จะหลุดปะเนี่ยแค่ชั้นหนึ่งก็เอาเรื่องเหมือนกันนะคะเพราะฐานที่ไม่ยอมออกกำลังกายเดินขึ้นบันไดแค่นี้คือแบบเหนื่อยแล้วก็คือวันนี้วันก็เลยไปแต่มาแค่ประมาณแค่ชั้นหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนมันเดินเข้าไปอะค่ะแล้วข้างในอะเหมือนแบบไม่มีคนเลยแล้วคือวันไม่กล้าเดินเข้าไปวันก็เลยแบบไม่รู้ว่าด้วยความที่ว่ามันไกลแค่ไหนแล้วก็ไม่เห็นมีใครเดินเข้าไปเลยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันไปได้ถึง3ชั้นเลยนะคะวันก็เลยโอเคหยุดถ่ายรูปเพียงแค่ที่ชั้นหนึ่งเท่านั้นค่ะก็เดี๋ยวน้ำตกเสร็จละเดี๋ยวเราก็จะไปถ้าเกิดแดดล่มลมตกยังไงก็จะไปขี่จักรยานเล่นในหมู่บ้านนะคะโอเคไปยังไงพูดหน่อยโอเคค่ะเราไปขี่จักรยานเล่นในหมู่บ้านสปันกันก็หมู่บ้านสปันก็คือตรงนี้ก็คือหมู่บ้านสปันแหละว่าจะไปตรงจุดสะพานละกันนะสะพานเก่าแก่ของที่นี่Thank you.
ก็มาถึงจุดถ่ายรูปหนึ่งจุดนะคะก็คือตรงสะพานข้ามหมู่บ้านนี่เองนะคะตรงนี้ก็คือจะเขียนว่าแหล่งโอโซนชั้นดีตรงที่สปันนะคะจุดนี้เราจะสามารถชมวิวแม่น้ำได้เลยแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำวานะคะชอบบรรยากาศแบบนี้มากเลยที่ด้านหลังเราจะเป็นวิวภูเขาแบบสวยงามมากนะคะและอากาศดีเย็นสบายตลอดเลยถึงแม้ว่าจะมีแดดนะคะแต่เพราะว่าเขามีลำธารแล้วก็มีภูเขามันก็เลยทำให้อากาศที่เนี่ยมีความเย็นสบายค่ะก็สำหรับเส้นทางด้านหลังของวันนะคะก็จะเป็นทางไปที่พักในบ้านสปันนี่แหละแล้วก็จะเป็นเส้นทางขึ้นไปที่ห้วยโทนห้วยโทนนะเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเลยที่สามารถชมทะเลหมอกได้ชมหมอกได้แบบสวยงามมากแต่ว่าเส้นทางขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบมีทั้งทางปูนแล้วก็จะมีทั้งทางที่ไม่ใช่ทางปูนด้วยแล้วก็เป็นทางปูนแบบเต็มแล้วก็ปูนแบบ2ล้อเท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าถ้าใครอยากขึ้นไปห้วยโทนจริงๆแล้วขับรถไม่ได้ชำนาญเนี่ยทางหมู่บ้านสปันเนี่ยเขามีรถขึ้นห้วยโทนด้วยนะคะคนละ300บาทถ้ารถก็อยู่โซนที่เลยวันถามที่พักมาเขาบอกว่าก็ติดต่อกับทางที่พักได้เลยแล้วเดี๋ยวที่พักเขาจะติดต่อรถขึ้นให้เข้ามาด้านในค่ะเขาก็จะมีตรงนี้เป็นสะพานโบราณของหมู่บ้านสปันนะคะก็จะเป็นสะพานเก่าแก่ของที่นี่เลยจริงวันว่ามันน่าจะข้ามได้แหละแต่วันขออนุญาตไม่ข้ามนะคะชาวบ้านเข้ามาจับปลาใช่ชาวบ้านเขาก็จับปลากันอยู่ค่ะมันเมื่อก่อนมันจะมีโขดหินบ้างนะไม่มีโขดหินเลยนะโอเคก็มาถ่ายรูปเล่นกันที่นี่ได้นะคะจุดนี้วันเห็นหลายๆคนจะต้องมาถ่ายรูปกันก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนกันสำหรับป้ายนี้นะคะเขาจะอยู่ตรงมองวิวสปันค่ะอยู่หน้าทางเข้ามองวิวสปันเลยซึ่งไม่ไกลจากที่พักก็เลยก็จะอยู่ติดกับที่พักสปันรีวิวที่เราพักเลยค่ะเดินมาได้นะหรือใครจะขี่จักรยานอย่างวันมาก็ได้ค่ะทุกคนวันนี้เราก็กินหน้าห้องเลยไม่ต้องแบบไปนั่งกินตรงร้านเขาขอเขาแบบกินหน้าห้องเราพ่อแบบแปลกมากเลยที่นั่นอ่ะพอพระอาทิตย์ตกรับขอบฟ้าไปนะอากาศเย็นขึ้นมาเลยอ่ะแบบสังเกตดูคือแบบอากาศดีไม่ใช่ที่นั่นอย่างเดียวที่ตามดอยทุกที่เลยค่ะได้แบบนี้หมดเลยดีเชียวโอ้น่ากินมากโอเคค่ะแล้วก็กินหมูกระทะด้านหน้าห้องเลยก็แปลกมากเลยนะเราสังเกตดูไหมว่าเราไปพักตามดอยหรือที่ที่มีภูเขาเยอะๆค่ะ
เวลาพระอาทิตย์เขารับขอบฟ้าไปเนี่ยครับเวลาเราไปค้างตามดอยหรือที่ที่มีภูเขาเยอะๆค่ะแล้วเวลาพระอาทิตย์เขารับขอบฟ้าไปเนี่ยอากาศมันจะเย็นขึ้นมาทันทีจนแบบสัมผัสได้เลยถึงบางทีบางที่ก็รู้สึกหนาวเลยนะคะทุกคนก็เลยแบบเป็นฟีลลิ่งที่ดีนะที่แบบมาพักแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วอาหารเย็นก็เขาก็จะมีทั้งอาหารตามสั่งหรือว่าหมูกระทะอะไรเงี้ยก็ได้อย่างหมูกระทะเนี่ยก็ชุดละ500 บาทหรือใครจะทานเป็นแบบอาหารพื้นเมืองแบบเนี้ยค่ะลาบเมืองหรืออะไรสักอย่างลาบคั่วเนี่ยแหละค่ะก็มีบริการด้วยหรืออาหารตามสั่งข้าวผัดกะเพราอะไรเงี้ยก็มีด้วยนะคะก็เลือกได้เลยว่าอยากทานแบบไหนมันก็ง่ายๆเลยหมูกระทะก็ง่ายดีก็จะเป็นลานสำหรับทานอาหารเช้าในส่วนของเอาท์ดอร์ซึ่งจะสามารถเห็นวิวหมอกด้านนี้ได้เลยหมอกเมื่อเช้านี้ชัดกว่านี้อีกนะคะทุกคนหมอกชัดมากๆเนื่องจากว่าตอนเช้ามาเนี่ยคือฝนตกหนักมากหนักแบบโอ้โหทำไมตกหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นี่เลยค่ะพอผลประกอบการวันนี้นะคะที่สายหมอกออกมาให้เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะดีวิวดีมากแล้วก็มองเห็นทั้งท้องนาสีเขียวแล้วก็ภูเขาและสายหมอกตอนนี้เราก็ถึงเวลาที่เช็คเอาท์ออกจากที่พักเราแล้วนะคะอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะคะสำหรับหลังที่วันเข้าพักในครั้งนี้นี่เอาไงดีฝั่งนี้ดีกว่าสำหรับห้องเบอร์7หลังที่วันเข้าพักนะคะจะราคาวันธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,700 บาทจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะคะพอหลังจากเดือนกันยายนเดี๋ยววันขอดูนิดนึงก่อนประมาณตุลาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 2,000 บาทค่ะจนถึงสิ้นปีเลยนะคะก็ใครก็มาพักกันได้ก็จะได้บรรยากาศหน้าห้องแบบนี้เลยค่ะแล้วรอบวันนี้ก็จะต้องจบคลิปสปันแค่นี้ก่อนนะคะที่สปันรีวิวก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีโอกาสมาเที่ยวสปันอาจจะได้กลับมาพักที่นี่อีกเพราะที่นี่มันกลับมาพักครั้งที่2แล้วนะคะอาจจะมีครั้งที่3ครั้งที่4ก็เป็นไปได้ค่ะมันชอบบรรยากาศที่นี่เพราะเขาจะเป็นวิวแบบนี้เลยนี่เลยค่ะที่เราเดินทางกลับบ้านแล้วนะคะก่อนที่เราจะออกจากสปันเนี่ยมันจะมีคาเฟ่อยู่คาเฟ่นึงอยู่ตรงทางเข้าหมู่บ้านเลยเดี๋ยวเราแวะกันค่ะนี่เลยค่ะเราก็มาแวะคาเฟ่หลงเขากันหน่อยดีกว่าออกมาจากสปันนะคะมันก็จะเจอกับคาเฟ่นี้เลยหรือใครก่อนจะเข้าออกสปันเนี่ยจะต้องเจอกับคาเฟ่นี้ซึ่งคาเฟ่เนี่ยเขาเป็นคาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางบรรยากาศริมลำธารเลยค่ะทุกคนวันมาสปันยังไม่เคยได้แวะที่นี่เลยเนี่ยมาครั้งแรกของเขาค่ะแต่หลายคนที่มาสปันน่ะก็จะแวะคาเฟ่นี้กันเปิดยังนะถามนะร้านเปิดแล้วใช่ไหมคะโอเคนี่อ่ะใช่ป่ะใช่ใ
่ใส่เยอะจังเลยว่าเขาไปเป็นแช่อิ่มเฉพาะหน้านี้เหรอหรือมันมีตลอดเป็นหน้าแบบแช่อิ่มมันก็ดองของเขานะคะรสชาติกาแฟเขาเข้มข้นมากทุกคนแล้วก็กับบรรยากาศริมลำธารนะริมลำน้ำแบบนี้เลยคืออากาศเย็นสบายแบบสดชื่นมากๆพร้อมที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อไปทำงานต่อกันค่ะก็เป็นจุดชมวิวโค้งพระผ้านะคะทุกครั้งที่เดินทางมาน่านทีไรไม่แวะจุดนี้ไม่ได้เลยตรงนี้จะเป็นเส้นถนนสันติสุขนะคะถนนสันติสุขเนี่ยเขาจะมีถนนสวยอยู่3จุดเลยคือจุดนี้จะเป็นโค้งพระผ้านะคะแล้วก็ถนนเลข3แล้วก็โค้งเลข0นะคะโอเคค่ะเรามาถ่ายจุดนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันเราก็มาแวะจุดพักรถนิดนึงค่ะมาหาซื้อน้ำกินนะคะก็ตรงนี้เขาจะเรียกขุนเขาแอดทะเลหมอกตรงนี้จะเป็นตรงถนนเลข0ค่ะนี่เลยค่ะทุกคนตรงนี้เลยก็คือถนนเลข0ค่ะนี่เป็นเลข0มั้ยเป็นวงกลมเพราะว่าเวลาทางเขาขึ้นมาค่ะเขาจะขึ้นเหมือนแทบจะเป็นวงกลมเลยตรงนี้เขาก็เลยขึ้นชื่อว่าถนนเลข0ค่ะเป็นอีกหนึ่งถนนสวยในเส้นสันติสุขนะคะโอเคค่ะแล้วก็ถ้าเราอยากจะถ่ายถนนอันนี้ให้เป็นเลข0นะคะใช้มือถือถ่ายก็ได้นะขึ้นมาถ่ายตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะจะเป็นบันไดเดินขึ้นไปนะคะขึ้นมาตรงนี้เลยจะเป็นจุดมุมที่ถ่ายรูปถนนเลข0นี่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ช่างภาพไปยืนอยู่ด้านบนตรงที่วันพาขึ้นไปดูเมื่อสักครู่นี้ค่ะนี่เลยก็จะถ่ายรูปถนนออกมาได้เป็นเลข0แบบนี้เลยค่ะโอเคค่ะเราก็มาถึงถนนเลข3เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้คนน้อยค่ะแล้วก็ได้ถ่ายรูปสวยๆกันเลยนะคะนั่นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปกับป้ายถนนเลข3ก็ถ่ายได้ค่ะตรงนี้ถ้าใครตรงนี้เขามีบริการรับถ่ายภาพด้วยนะคะสมมติว่าใครอยากได้รูปสวยๆก็ถนนเลข3ก็จริงถนนเส้นนี้วันมาทุกครั้งที่มาน่านคือจะแวะมาถ่ายทุกครั้งเลยใช่ไหมครั้งนี้ก็ตั้งใจว่าโอ้ยอยู่ถ่ายบ่อยแล้วครั้งนี้ก็ว่าจะไม่ถ่ายก็อดไม่ได้สักทีเลยค่ะมุมนี้นะคะแนะนำเลยสวยมากครับนี้ดอกไม้กำลังขึ้นแล้วก็ไม่ได้อยู่ริมถนนไม่ได้อยู่ตรงถนนนะคะก็จะอยู่ตรงไหล่ทางถนนแล้วคือดูดอกไม้ที่ขึ้นเนี่ยตรงนี้สวยมากเลยเดี๋ยววันจะเดินเข้าไปถ่ายรูปมุมนั้นตอนมาเดินเข้าไปคือพึ่งเยอะมากเพราะว่าดอกไม้เขาก็เหมือนเกสรดอกไม้เนาะกำลังเบ่งบานทำไมมะเขาไฟทำไมช่วงนี้เยอะจังเป็นช่วงค่ะเป็นถ้าฝนตกเนี้ยคือจะหมดแล้วค่ะจะหมดฤดูเขาแล้วมันเป็นเฉพาะที่น่านเหรอจริงๆมันเป็นผลไม้ป่ามันจะมีเยอะแบบเชียงใหม่เชียงรายน่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นหน้าน่ะมันจะมีเยอะตรงช่วงบนบ่อเกลือดอนหินค่ะจริงๆอ่ะชิมได้นะหนูทำไมอ่ะลาวก็มีใช่ใช่ใช่ต
ไม่มีทางอีสานมะขามควายใช่มันจะไม่มีทางอีสานอันนี้ก็อันนี้ดองเหรอคะใช่อันนี้จะเป็นดองเกลือเอ้ยดองหวานแล้วก็เนี้ยตะขบป่าไม่รู้ว่าเคยเห็นกันไหมภาษาเหนือเขาจะเรียกมะเขวนภาษาอีสานจะเรียกอะไรนะมะเขวนค่ะมะแขวนมะเขวนไม่รู้มะเขวนอีสานจะเรียกมะเบนมะเบนอันนี้เปรี้ยวหวานนะคะอันนั้นตกเปรี้ยวนิดนึงค่ะแล้วก็นี่จะเป็นสแกนได้ไหมขอบคุณที่ไว้ใจนะคะสถานการณ์น้ำท่วมไปนะคะก็ได้เข้ามาครั้งหนึ่งก็มาดูกันหน่อยว่าวัดเป็นยังไงกันบ้างก็สะอาดนะคะหลังจากน้ำท่วมไปเขาก็ให้เราแบบเข้าสามารถเข้ามาที่วัดภูมิได้เลยสำหรับช่วงที่เราไปที่วัดภูมินะคะด้านในโบสถ์นะคะเขามีการซ่อมแซมบูรณะอยู่เราก็เลยจะไม่สามารถที่จะถ่ายรูปได้ออกมาเราก็เลยจะไม่ได้สามารถเก็บภาพบรรยากาศในโบสถ์ได้มากนะคะแต่ว่าก็ไม่พลาดในจุดที่สำคัญก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันค่ะที่เมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่มาเขาบอกว่าตอนที่น้ำท่วมวัดภูมินทร์น่ะก็ประมาณบันได3ขั้นค่ะก็ประมาณข้อเท้าได้เนาะแข้งหน้าแข้งหน้าตรงจุดถอดรองเท้าบันได3ขั้นคือตรงทางขึ้นเข้าไปในโบสถ์นะคะมันจะมีเขียนว่าโครงการถอดรองเท้าลงบันไดขั้นที่3นะคะน้ำท่วมถึงประมาณนั้นระยะเวลาในการท่วมก็คือ2วันค่ะน้ำก็เริ่มลดแล้วก็แห้งลงไปเลยค่ะแล้วก็มีการบูรณะอะไรไปเลยก็ยังดูสะอาดสะอ้านนะคะก็คือถือว่าได้แบบฟื้นฟูได้รวดเร็วที่เรามากินข้าวซอยคุณยายกันค่ะร้านนี้มันเคยมาทานแล้วอันนี้กลับมาซ้ำน้ำพริกอ่องลาบคั่วค่ะทุกคนร้านข้าวซอยคุณยายมาทานได้วันนี้มันมาทานรอบสองแล้วร้านนี้ติดใจค่ะร้านข้าวซอยคุณยายอยู่ไม่ไกลจากวัดภูมินเลยค่ะเอาจากวัดภูมินมานะคะถ้าเทียบกับทางเข้าด้านหน้าวัดนะออกจากวัดภูมินมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาอยู่ใกล้ๆกับวัดมิ่งเมืองเลยค่ะเข้าซอยมานิดเดียวก็ถึงร้านข้าวซอยคุณยายแล้วค่ะคือมากลาบหมูคั่วหอมเจียวไหมราคาอาหารเขาก็แบบราคาไม่แดงเลยอย่างที่คุณเห็นนะอย่างลาบหมูคั่วเนี่ยราคา100บาทชุดน้ำพริกอ่องเนี่ยชุดเนี้ยที่เราเห็นมีน้ำพริกกับผักเนี่ย65บาทแล้วก็เกาเหลาเนื้อเมี้ยว60บาทคือแบบเป็นราคาที่แบบทานได้อ่ะคือแบบราคาดีเลยก็คือแบบรสชาติใช้ได้เลยนะคะแบบคนใครก็มาทานได้สำหรับใครที่แบบไม่ได้ชอบกินอาหารเนื้อมากอะไรเงี้ยที่นี่เขาก็จะมีพวกแบบข้าวไก่เจียวอะไรเงี้ยให้ด้วยนะข้าวไก่เจียวไก่ทอดปีกไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะมีบริการด้วยอาหารก็มีประมาณ30รายการเลยอาหารก็มีเยอะอยู่หมูสะเต๊ะอะไรเงี้ยก็มีลาจังหวัดน่านแล้วค่ะเดินทางกลับกรุงเทพกันนะคะแต่วันนี้เราก็ทิ้งคลิปทั้งหมดไว้ให้ทุกคนดูเพียงเท่านี้นะคะแล้วไว้มีโอกาสเราจะกลับมาเที่ยวน่านอีกครั้งนึงค่ะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะรับรองว่าคนที่กดติดตามช่องเราเนี่ยได้เห็นสถานที่สวยๆอีกแน่นอนค่ะเดี๋ยวจะเก็บมาฝากกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย
ที่ยวน่านหน้าฝนในทริปนี้กินซีซั่นนี้น่านก็ยังคงสวยเหมือนเดิมนะคะหวังว่าทุกคนดูคลิปแล้วจะชอบแล้วก็ตามมาเที่ยวกันได้นะคะสำหรับการเที่ยวน่านในหน้าฝนและหน้าหนาวก็ยังคงสวยงามเสมอค่ะและตอนนี้เป็นช่วงท้ายคลิปแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะคะรับรองว่าจะได้เห็นคลิปสวยๆกันอีกแน่นอนแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศที่ต่างๆมาฝากทุกคนกันสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย